ปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยการลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบวันที่1ธันวาคมมีผู้ลงทะเบียน 22,090 รายมูลหนี้กว่า935ล้านบาทสูงสุด5จังหวัดแรกคือกรุงเทพสงขลานครศรีธรรมราชนครราชสีมาและสมุทรปราการธกส.เปิดโครงการหนี้นอกบอกธกส.โดยลงทะเบียนผ่าน www.baac.or.th และ LINE Official BAAC Family โดยผู้ลงทะเบียนต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเกิดเหตุขัดข้องเมื่อช่วงเย็นของวันที่1ธันวาคมโดยให้ผู้โดยสารลงที่สถานีหัวหมากจากนั้นได้ประกาศว่าจะเดินทางต่อแล้วไปสิ้นสุดที่สถานีศรีนครินทร์38เพราะขบวนรถขัดข้องส่งผลให้มีผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างที่สถานีตำรวจไซเบอร์จับอดีตพนักงานค่ายมือถือยึดซิมการ์ดผีกว่า 24,000 หมายเลข DE เผยใช้วิธีนำบัตรประชาชนผู้อื่นและบัตรบุคคลต่างด้าวลงทะเบียนแล้วจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปเปิดช่องให้มิจฉาชีพนำไปโทรหลอกประชาชนนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ขอรัฐบาลเร่งช่วยประชาชนพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้อนุมัติเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนระยะยาววางแผนแก้ปัญหาจัดการน้ำภาคใต้ทั้งระบบ